ก็ให้มาปราบภรรยาโดยทำยังไงให้ตกก้นนะคะตกก้นนะคะไม่ใช่ตกก้นภรรยานะคะอุ่นสกิปไปแล้วสรุปมีใช่ไหมครับที่อาคูจอนนะครับกูว่าไม่น่าใช่อุ่นละตอนนี้กูมีลูกกูต้องพาลูกกูมาอีกใช่ไหมเนี่ยแย่แล้วกูเนี่ยกูแล้วกูเสากูเสาเช้ามาถามพี่อุ่นครับเฮ้ยผมนอนกรนรบกวนพี่หรือเปล่าเออกวนตั้งแต่เสียงนาฬิกาไม่ได้เหี้ยในช่วงเวลานะครับ 3:45 บ๊ายบายทุกคนทาราเดแดนทาราเดนแทนๆทาราเดแดแทนทาราเดนแทนๆแทนๆทาราเดนแทนๆแทนๆนะอยากไปป่ะเนี่ยไปเลยทำไมอ่ะคนเยอะไอ้เหี้ยอาร์ตยังไม่ออกจากบ้านเลยเฮ้ยเขาโหลดทันเหรอพี่อย่างเงี้ยก็ใช่ไงเขารู้เปล่าว่าเราไปฮ่องกงมาเก๊าก็ได้ไปไม่ได้ไปเชียงใหม่ไปข้างเราต่อคิวก่อนเนี่ยไม่ต้องรอไปรอมาเชี่ยโอ้โหเหี้ยรักองค์กรสุดบริหารให้มาแล้วก็จะเสียด้วยโอ้โหโอ้โหไม่ดีที่กูโทรไปนี่กูเพิ่งตื่นเลยใช่ปะอาบน้ำเสร็จแล้วมันไม่เวลาจะทำอะไรแล้วรถเมื่อกี้ถอยขูดไม่เลยข้างหน้าเนี่ยไปไปแล้วขูดไม่หรอขูดแล้วขูดเสาเกือบเวลาปะเกือบสุดท้ายได้สุดแล้วนะมากี่โมงมากี่โมงตีสี่ครึ่งไอ้เนี่ยหกโมงครึ่งขึ้นถึงเครื่องไอ้สัตว์ไฟนอกคอแล้วใครที่จะเดินทางดอนเมืองนะครับต่างประเทศเผื่อเวลานะครับชาวเน็ตโชคดีนะเราชาวเซี่ยวมิ่งเราก็เลยมาขัดเสี่ยวมี่ของโน้นออกเสียดูเสี่ยวมี่อ่ะเสี่ยวมี่แต่ว่าของเราเป็นรุ่นเลดมี่มึงนั่งดีไม่ต่างนะอะไรดีไม่ต่างนะมึงดีไม่ต่างถ้าผมขอเขาออกไปนั่งตรงนี้ตรงปีกได้ปะได้ชอบหมดเยอะเลยเดี๋ยวกูส่งโอเคเดี๋ยวสภาพอากาศเป็นไงบ้างครับคุณภาคภูมิหนาวเย็นครับเหรอจับยิงหนาวจนตอนนี้จะกระนาเสียกอะไรถ้าเราอยู่เมืองไทยเราผ่านเมืองไทยแล้วที่นี่ธรรมดามากจริงพี่ชมเมื่อถ่ายช่วงนี้แม่งสุดๆแล้วเฮียเอาจริงอ่ะกูว่าใน3คนเนี้ยมึงแต่งตัวกลมกลืนกว่าจีนสุดแล้วนะกราบสวัสดีมิราแฟนเพลงครับเจอกันทริปนี้อีกแล้วตอนแรกเราไปญี่ปุ่นใช่ไหมสงกรานต์แล้วก็เที่ยวกันแต่วันนี้เรามาเที่ยวมาเก๊าครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกกล่าวว่าเราหลังสงกรานต์เลยไม่ได้พักเลยก็เลยหาโอกาสมาพักมากับอาร์ตอุ่นครอบครัวจอยๆวันนี้แต่วันนี้มาถึงเพิ่งมาถึงวันแรกจริงฟิล์มบินตามมานะตอนแรกผมก็ถ่ายเองกระจุกกระจิกแต่ว่าเฮ้ยไม่ได้ว่ะแม่งต้องมีคนช่วยถ่ายอะไรเงี้ยเราแม่งขี้เกียจถ่ายแล้วก็ทำงานตลอดฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตพักผ่อนจอยๆก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณ6โมงเย็นแล้วที่นี่จะเร็วกว่าเมืองไทยประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะกินข้าวแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกับเจ้ากระเจ๊กแล้วก็เล่นคาสิโนหน่อยๆจอยๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาทัวร์ไปไหว้พระทำอะไรหลายอย่างเจอพรุ่งนี้วันนี้จอยๆนะบรรยากาศชิลๆก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันชาวเน็ตที่น่ารักทุกคนพี่หลาพี่หลาโดนแล้วดีได้ป่ะจะได้คอนเทนต์เฮ้ยคุณตัวบอสไอ้เหี้ยยังไงเช็คกระเป๋าตังค์ดีๆนะยังไงบ้าง
โอ้ยถ่ายด้วยเยี่ยมน้องในหลักฐานเลยมือหน้าผมนะกินฟู้ดคอร์ทกันไหมฟู้ดคอร์ทกันไหมเรียบร้อยครับเดย์2ตื่นมาเจอกันตอนเช้าวันนี้เราจะไปกินติ่มซำแล้วก็นี้เราจะไหว้พระทั้งวันเลยกินติ่มซำไหว้พระแล้วก็กินแล้วก็ไหว้พระตอนเย็นเราจะไปจบที่โบสถ์เซนต์พอลเพราะว่าเขาบอกโบสถ์เซนต์พอลเนี่ยช่วงเย็นๆเนี่ยมาคราวที่แล้วเมื่อสักประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยความทรงจำคือแสงตอนนั้นมันสวยมากแต่เสียดายเนี่ยวันนี้ฟ้ามันจะขมุกขมัวหน่อยวันนี้เอากล้องมาด้วยแต่หลายๆคนน่าจะรู้ว่าผมเป็นคนพกกล้องไปไหนมาไหนด้วยตลอดแต่ว่าจริงๆแล้วบางทีพอเราพกกล้องตัวเดียวใช่ป่ะเป็นคนขี้เกียจพกเลนส์พกอะไรเยอะมันไม่ practical ฉะนั้นวันนี้ครับลูกค้าที่น่ารักตามมาด้วยครับนี่ให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวใจรถรอพี่อาร์ตมาก่อนเดี๋ยวใจรถนอนเป็นศพเลยที่นี่ก่อนแล้วเจอคนเหมือนกันทุกคนเลยอ่ะน้องอุ่นเขาฝากถามว่ามาเก๊ามีที่อโคจรไหมครับน้องอุ่นนั่งเงียบๆคำถามแรกของวันมึงเอางี้เลยเหรอร้านแรกจะไปกินชื่อร้านอะไรครับพี่เบิ้ลกัมกิชินไอโหอุ่นเก่งอยู่แล้วแปลว่าลูกชิ้นปลาไงเพื่อนทองไหนมาเทมาเกี่ยวกับลูกชิ้นปลาเฮียเกี่ยวกับลูกชิ้นปลาเฮียเป็นเก่งเกียงเลยว่ะร้านดังอ่ะครับพี่ร้านดังในมาเก๊าค่ะจะให้เวลาทานแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นชั่วโมงครึ่งถ้าไม่จองจะไม่มีคิวเลยที่ขึ้นชื่อของเขาก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งปลาตั้งโขแล้วก็มีเห็ดวอฟเฟิลโรยตรงกลางโรยด้านหน้าแล้วก็เป็นซาลาเปาหมูแดงอบวันหนึ่งเขาจะทำอย่างวันละ100จานเท่านั้นเดี๋ยววันนี้พอกินเสร็จแล้วเราจะไปวัดกันยาวๆเลยใช่ไหมครับพี่มีวัดไหนที่ไหว้เรื่องความรักไหมครับพอดีน้องอกหักครับพี่เทพจันทราจันทราเหรอครับไม่ใช่เซเลอร์มูนใช่ไหมครับนั้นลงทันเธอเองครับน้องอุ่นสกิปไปแล้วสรุปมีใช่ไหมครับที่อโคจรนะครับกูว่าไม่น่าใช่อุ่นละตอนนี้อันนี้เป็นเดี๋ยวค่อยคุยกับพี่ในร้านนะจะได้เขาอธิบายอโคจรที่นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวพี่ฝากอุ่นกับฟี่ไปอินเสิร์ตหน่อยโอ้ยได้นะชื่อมึงไม่ได้หรอกเมียมอยู่ตรงนี้โอเคพี่ทานมาหมดแล้วจริงๆอิ่มมากกินไปเลยโอเคทานเลยทานเลยอันนี้อะไรตะเนี่ยอันนี้ขนมจีบคู่กับไอ้ที่ข้างบนนี่คือเอ็นหอยเชลค่ะเสี่ยวหลงเป้านี่ระวังน้ำซุปข้างในมันเปื่อยเสี่ยวหลงเป้าจีบที่กันหน่อยไหมอันนี้ซาลาเปาอันนี้ต้องทานนะคะอร่อยมากอันนี้เหมือนกันทำวันละร้อยจานแล้วไอ้ผมใช้มือหยิบอุ้ยร้อนแน่สัมผัสแรกก็ใหญ่แล้วเพราะว่ามันเป็นเกล็ดพี่ลองจับดูดิข้างในคืออะไรไม่จับไม่จับไม่จับค่อยๆกินได้หลบแต่ข้างในมันร้อนแค่เบาๆหน่อยกินแล้วอยากกินอีกเลยอันนี้ชื่อร้านอะไรนะพี่กินกินต้องจองเข้าไปต้องรอสิต้องจองค่ะถ้าไม่จองไม่มีที่แล้วก็บอกอินมารอคิวอย่างเงี้ยรอคิวได้ก็รอไปตลกมากถ้าสุดท้ายพี่เปิ้ลบอกอันนี้ร้านพี่เองค่ะแนะนำแบบที่ผมปั่นคาราโปรตุกีสคารายุคารายุมันเป็นแบบภาษามันมีเป็นแบบต้องเร่งต้องแรงนะถ้าเป็นแบบสำเนียงฝรั่งเศสคริสเตียโนโรนัลโดต้องพูดว่าคริสโรนัลโดโอ้โหยากอ่ะมันมีวรรณยุกต์ข้างบนน่ะใช่ไหมภาษาถ้าแปลเป็นแบบมีวรรณยุกต์ถ้ามีวรรณยุกต์เนี่ยลิ้นมันจะต้องกระดกขึ้นถ้าอยู่ข้างล่างต้องออกจมูกแต่ถ้าวรรณยุกต์อยู่บนต้องลิ้นกระดกเหมือนพี่เล่นมุกเลยเมื่อกี้ไม่ได้หลอกจริงไม่ได้หลอกหลอกมันรับประตูริมันทางมุกรดกไรรดกตรง
งนี้เป็นวัดอาม่าคือลงทะเลมาปุ๊บก็เข้ามาก็เป็นอาม่าเลยวัดนี้เขามีตำนานเอาไว้เนี่ยเล่าไว้ครั้งตั้งแต่ในปีคศ1553ตอนนี้เนี่ยตำนานเขามีเล่าไว้ว่าอาม่าเนี่ยต้องการนั่งเรือข้ามฟากมามีทะเลตรงนี้คือเป็นทะเลทั้งหมดเลยนะคะก่อนนู้นไม่มีตึกอะไรก็ไม่มีนะคะเป็นทะเลก็อาม่าเนี่ยคือใส่ชุดสีขาวยืนอยู่ริมทะเลก็โบกมือให้เรือมารับเป็นพ่อค้าของคนรวยที่ในเรือเนี่ยมีพวกสิ่งของลายคามผ้าไหมพวกเพชรนินจินดาเรือคนรวยเนี่ยทุกลำไม่ยอมรับอาม่าขึ้นเรือมามีเรือเพียงลำเดียวที่เป็นพ่อค้าของคนจนหลังจากนั้นเนี่ยเรือพวกนี้ก็ล่องมาพร้อมกันอยู่ดีๆก็เกิดมรสุมขึ้นอย่างกระทันหันเรือที่เป็นพ่อค้าของคนรวยเนี่ยอับปางหายไปใต้ท้องทะเลหมดเลยมีเรือเพียงลำเดียวที่อาม่าขึ้นมาไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็เดินลงจากเรือมาแล้วก็เดินหาเข้าไปในก้อนหินก้อนหนึ่งหลังจากนั้นก็มีแสงสว่างส่องจากก้อนหินก้อนนี้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์นักเดินเรือและชาวประมงเนี่ยเขาก็เลยสันนิษฐานกันว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเทพธิดาแห่งความราบรื่นถ้าเราอยากจะทำอะไรแล้วราบรื่นนะก็ให้เราเนี่ยมาลูบก้อนหินนะที่อาม่าได้เดินผ่านเข้าไปที่แกะสลักเป็นลูกเรือที่อาม่านั่งมานะเนี่ยที่จะพาเข้าไปดูจุดเทียนก่อนปักแต่ปักซ้ายมือก่อนให้คุณโอ๊ตปักซ้ายมือก่อนพี่โดดไหมตามครั้งก็ปักได้เลยค่ะอย่างนั้นแหละของที่ว่าภาษาจีนอันนี้เขียนว่าถอยวันหั่งทุ่งก็คือเดินไปทิศไหนก็มีแต่โชคลาภเดี๋ยวตักผงธูปนะคะวัดละนิดที่เราไปไหว้แล้วก็เก็บไปบูชาที่บ้านหินนี่ใช่หินอันนี้ค่ะเมื่อก่อนนี้ไม่มีรูปเรืออันนี้แต่อันนี้คือเขามาร่วมมือกันแกะสลักก็เดี๋ยวเอาแบงค์อันนี้ที่มีรูปหน้าวัดอาม่าเนี่ยไปรูปเสร็จแล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมเป็นหูเก็บเอาไว้เดี๋ยวพี่จะบอกว่ารูปยังไงเนาะเวลารูปให้เราจับแบงค์อย่างนี้นะคะเราด้านหน้าที่มีรูปหน้าวัดอาม่าเนี่ยวางไว้ที่รูปเรืออันนี้นะคะเราจะเริ่มตั้งแต่สมองเรืออันนี้ขึ้นไปที่กระโดงของเรือสูงที่สุดแล้วก็ลงมาขึ้นไปที่กระโดงของเรือสูงที่สุดนะคะที่เราจะทำได้แล้วก็มาเวลารูปเนี่ยพยายามอย่าให้สะดุดให้ราบลื่นโกยเข้ามาหาตัวเรา3ครั้งเอาด้านวัดเข้าใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ราบลื่นราบลื่นร่ำรวยร่ำรวยแห่งๆรวยๆต้องลูบก่อนแล้วค่อยพับนะคะเสร็จแล้วเพราะเขาบอกว่ายิ่งมุมแหลมคมเนี่ยเอาไว้ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีป้องกันสิ่งชั่วร้ายงานฝีมือแล้วพับเข้ามาหากันกระดาษสีส้มๆให้เขียนชื่อของเจ้าของธุรกิจแล้วก็ที่อยู่ธุรกิจที่เราทำอยู่แล้วก็เดี๋ยวเอาแขวนไว้ที่ธูปแล้วก็เจ้าหน้าที่ของวัดเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เอาธูปเนี่ยขึ้นไปไว้ข้างบนให้เราแล้วตอนที่เขาดันธูปขึ้นไปเนี่ยใช้ไม้ไผ่ดันเราก็ช่วยเขาดันขึ้นไปหมายถึงธุรกิจของที่เราทำอยู่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอันนี้นะคะเราเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็ที่อยู่ของเราลงไปในนี้ตีพี่อดเข้าวัดทำบุญแบบนี้ป่ะพี่น้อยนานทีมากับเพื่อนนั่นแหละอยากให้เพื่อนรวยจริงๆแล้วจะได้รวยจะได้ไม่ต้องลำบากเราเยอะเพื่อนจะได้แบบไปดีแบบไปเติบโตกันไม่ไปไหนทั้งนั้นไม่ไปไหนทั้งนั้น
ังหวะที่บอสมึงไปถ่ายรูปเนี่ยเรามีเวลาว่างอยู่แป๊บนึงคือวัดนี้พี่แม่งชอบมามากครับศักดิ์สิทธิ์มากขออะไรได้ตลอดวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงแล้วก็ลองไปดูไหว้ว่าเป็นเจ้าแม่คนอินเก่าแก่แต่ลึกๆข้างในไม่รู้แต่ต้องถามพี่เปิ้ลเอานะนี่เข้ามาก็รู้สึกอันนี้นะคะเขาบอกเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปในวัดเนี่ยเขาให้เราใช้มือทั้งสองข้างลูบไปที่เท้าเทพสี่ทิศลูบให้ครบทุก8เท้าความหมายเนี่ยลูบแล้วคือเราเดินทางไปทิศทางใดเราจะได้แคล้วคลาดและปลอดภัยลูบจับหัวได้ไหมไม่ต้องจับค่ะลูบอย่างเดียวลูบเข้ามาหาตัวเราทีเดียวทีเดียวนะครับเท้าละครั้งเทพหุยโถเนี่ยเป็นเทพองค์เดียวที่หันหน้าเข้าวัดถ้าเราไปวัดไหนวัดจีนถ้าเราเห็นเทพองค์นี้หันหน้าเข้าวัดเนี่ยองค์แรกเลยคือเป็นเทพที่เฝ้าวัดที่สองเนี่ยก็คือสมัยก่อนเนี่ยทหารเวลาเขาออกจากตำหนักเนี่ยเขาก็จะมาพักที่วัดแต่เขาจะเข้ามาพักที่วัดเนี่ยเขาจะไม่เข้ามาถามว่าวัดนี้เข้ามาพักได้หรือเปล่าเขาจะดูที่เทพหุยโถองค์นี้ค่ะองค์ไหนเนี่ยมีดดาบของท่านเนี่ยทิ่มลงไปที่ดินแบบนี้นะคะวัดนี้รวยกินได้ขอพักอาศัยได้แต่ถ้าวัดไหนมีดดาบวางไว้ที่บ่าวัดนั้นเนี่ยคือใครก็เข้ามาไม่ได้เพราะว่าจนสิ่งพวกนี้จะมี1เพศเป็นสำหรับผู้ชาย1เพศเป็นสำหรับผู้หญิงเขาบอกว่าผู้ชายถ้ามีภรรยาไม่อยู่ในโอวาทไม่เชื่อฟังนะคะปากนิดเดียวไม่ได้พูดอะไรภรรยาแต่ว่าใส่มาเป็นชุดไม่หยุดเลยเนี่ยนะคะก็ให้มาปราบภรรยาโดยให้ทำยังไงให้ตบก้นนะคะตบก้นสิงนะคะไม่ใช่ตบก้นภรรยานะคะใจเย็นใจเย็นครอบครัวเราน่ารักอยู่แล้วครอบครัวเราน่ารักอยู่แล้วตบก้นสิงนะคะไม่ใช่ตบก้นภรรยานะคะมีดดาบไม้กระทาของท่านลูกจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนขอให้ฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างชอบเยอะเราเห็นเป็นความตัดนี่คือแตกต่างกันงานเรียนลูกไหนจะอะไรอุ่นๆเพียงเท่านี้ก็พอแล้วพี่ต้องใช้เยอะนี่เริ่มสร้างครั้งแรกในปีคศ1602เกิดเพลิงไหม้ครั้งสุดท้ายไหม้3ครั้งครั้งสุดท้ายคือไหม้ปีคศ1835ด้านหลังเนี่ยไหม้หมดเลยเพราะด้านหลังเป็นไม้ยุ่นวนมาเร็วไปกับฝนนะพี่เอาเดินย้อนสูงกันนะชันกันนะเหมือนกันนะตึงเหมือนกันถ้าอยู่อเมริกาดูโอภาวินชี่อ่ะกูเขาเลือกกูอยู่แล้วระหว่างมึงกับใครนะโอภาวินชี่แล้วเขาเลือกใครกูอยู่แล้วสบายเข้าใจหาเทียบด้วยนะโอภาวินชี่อันนี้มันชื่อร้านอะไรครับทุกคนฉันก้องเกฉันก้องเกฉันก้องเกนั่นไงฉันก้องเกสตีมเสิร์ฟไว้นะห่วยมากไม่แต่วันนี้ไอ้พวกชากับเพชรห่วยร้อนเนี่ยก็ยังอร่อยแบบไม่สู้ชานี่เลยนะชานี้อร่อยนะพี่มีชาอะไรบ้างแขนขวาอะไรนะพี่แขนขวาชาพี่แขนซ้ายกาแฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัดไปเฮ้ยเธอเอาหน่อยสู้หน่อยสู้ไม่ไหวแขนซ้ายอ่ะแขนซ้ายเฮ้ยโอ้โหตึกแดงโอ้โหไฟสวยเลยตึกแดงตึกสีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ขอครับขอรู้สึกไหมโอเคโอเคไปเดี๋ยวถามไปเล่าเรื่องประวัติกันต่อไปแล้วบ๊ายบายโชคดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาในทีมแล็บเรียบร้อยแล้วครับเขาจะให้เข้าเป็นรอบๆรอบหนึ่งก็ประมาณสัก
รอบ30คนโดยประมาณรวมเด็กเล็กด้วยเพราะว่าพื้นที่มันจะค่อนข้างจำกัดแล้วก็เล็กนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นคนมันจะเล่นกันเยอะข้างในมันมีกระโดดที่มันเป็นแบบเบ้ากระโดดกระโดดด้วยก็เลยจะได้ถ่ายรูปสวยด้วยแล้วก็จะระบบจัดการเขาดีมากเลยนะแล้วก็มีล็อกเกอร์ให้เก็บของเปิดไอเดียของมาแล้วกลัวพลุงพลังก็เอาเข้าไปได้เฉพาะกล้องหรือว่าอะไรที่เราอยากเข้าไปถ่ายรูปฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบ้านเรดมี่โน้ต 2 Pro 5G เจอโลไลท์แล้วเป็นไงบ้างข้างในนี่แต่ตื่นเต้นแต่ชอบที่ออสกาก็ชอบวันนึงกูมีลูกกูต้องพาลูกกูมาอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยแย่แล้วห้องนี้จะเป็นห้องแบบวาดรูปสำหรับเด็กแล้วพอเราวาดเดี๋ยวเขาจะมาอยู่ในจอแบบนี้เรียบร้อยสำหรับทีมแล็บครับเราเดินกันเรียบร้อยแล้วก็มากินข้าวกันต่อที่ทีมแล็บเป็นไงดีไหมดีกว่าที่ไอ้ถ่ายรูปสวยกว่าใช่ไหมเป็นแบบเอาดอเหมือนแบบไฟแบบดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าราคาก็ไม่แพงด้วยนะอันนี้คือถ้าสมมุติว่าเราเข้า early แบบ entry อ่ะก็คือตั้งแต่11โมงถึงบ่ายโมงเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยมันคือ early entry บัตรเราก็จะเหลือแค่188ดอลลาร์ฮ่องกงใช่ไหมแต่ถ้าแล้วเราเข้าบ่ายโมงเข้าไปเป็น200นิดๆอ่ะใครที่อยากมาเที่ยวกันนะครับหรืออยากดูทีมแล็บนะดูไฟนะครับดูแบบวิชวลอาร์ตพวกอะไรพวกเนี้ยมาดูได้มันจริงๆมันจัดหลายประเทศนะมันจะแบบย้ายที่ไปเรื่อยๆครับส่วนที่ใครชอบทีมแล็บไปถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆชิคๆมาดูกันเผื่อใครตอนนี้ดูแล้วรายการออนไปแล้วยังมีที่มาเก๊าอยู่ก็แวะมาดูได้ครับที่เวเนเชียนครับเดินไปที่โคไทยเอ็กซ์โปซื้อบัตรแล้วเข้าได้เลยเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวมารีวิวหลังจากใช้งานเรดมี่ตัวนี้มาแล้ว2วันนะครับร้อนกำลังร้อนอยู่แกงไอเฮียคุณเล่าเหตุการณ์ที่คุณนอนกับตากล้องผมหน่อยดิน่ารักมากพี่โอ๊ตปาโมดนัดว่าจะต้องมาถ่ายกันตอน10โมงตั้งปลุก7โมงเออหุ้ยโอ้โหกลัวไม่ตื่นเหรอแล้วสนุดทุก15นาทีเช้ามาถามพี่อุ่นครับเฮ้ยผมนอนกรนรบกวนพี่หรือเปล่าเออกวนตั้งแต่เสียงนาฬิกามึงไอ้เหี้ยเอากี่โมงวันหลังบอกพี่เดี๋ยวพี่เซตของพี่ให้แล้วพี่ปลุกก็ได้เหมือนผีธรรมดาไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่วันหลังขออย่างเดียวอ่ะอย่าวางไว้ไกลนะอย่าวางไว้ไกลนะบอกไม่แดงไอ้เหี้ยแดงไม่หยุดเลยจ้ะมาครับได้เวลารีวิวนะครับผม Redmi Note 12 Pro 5G นะครับเมื่อกี้ไปใช้ในทีมแล็บมาก็น่าจะได้เห็นรูปกันไปแล้วนะครับรูปสวยมากแล้วก็ตัวนี้น่าสนใจเพราะว่ามีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่นะครับ IMX 766ที่เป็นระดับเรือธงแล้วก็คือภาพคมชัดไม่เบลอเพราะว่ามันมีระบบกันสั่นนะครับ OIS เอี้ยวสุดๆไม่มีเบลอภาพที่ถ่ายเมื่อกี้ในที่แสงน้อยก็คือยอดเยี่ยมเลยบอกเลยว่าคอนเซ็ปต์ดีมากเพราะว่าเติมชีวิตให้มีสีสันสุดๆนอกจากนั้นความพิเศษนะครับสำหรับคนที่ต้องใช้งานโทรศัพท์ตลอดเวลานะครับแบตเตอรี่อึดมากจอแสดงผล120เฮิรตซ์ AMOLED ที่ลื่นไหลไม่มีสะดุดมันมีโทโบชาร์จนะครับขนาด67วัตต์นะครับสามารถชาร์จนะ 50% นะภายใน15นาทียอดชาร์จได้เร็วแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการใช้โทรศัพท์ต่อเนื่องนะครับก็สามารถทำให้คุณใช้โทรศัพท์ต่อเนื่องโดยไม่มีพลาด
โมเมนต์ดีๆได้เลยครับส่วนใครที่อยากรู้ว่าช่วงนี้ราคาเป็นยังไงและโปรโมชั่นเป็นยังไงเดี๋ยวรอท้ายคลิปเดี๋ยวไปช้อปปิ้งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะแนะนำโปรโมชั่นให้สำหรับใครที่อยากได้ Redmi ตัวนี้ครับกล้องสปีดครับไม่ใช่ไม่ใช่หมายว่าวิดีโอวิดีโอว่าถ้าจะมาหาพี่เปิ้ลติดต่อพี่เปิ้ลเออได้ได้ขอบคุณค่ะติดต่อพี่เปิ้ลยังไงครับจะมาที่มาเก๊าเข้าไปกดติดตามกลุ่มมาเก๊าเช็คอินครับมาเก๊าเช็คอินในกลุ่มมาเก๊าเช็คอินหาพี่เปิ้ลเลยได้ไหมอ่ะได้ก็อันนั้นก็กลุ่มของพี่เองได้เลยพี่เปิ้ลดูแลดีมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับตอนที่ไฟไหม้โอ้ยกลับบ้านเลยกลับบ้านกับด้วยกันเลยไปไหม้ที่มาที่มีรถรอบหน้ารอบหน้าพี่เปิ้ลสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปกลับบ้านไปไปที่มีรถไปเล่าไปเล่าโอเคบ๊ายบายสวัสดีนะมาเดี๋ยวซาลิโฮนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปสนามบินสนามบินแล้วครับเดี๋ยวเจอที่สนามบินวิ่งเมื่อกี้มาเอาภาพหรือเอาใจฮะเอาภาพเอาภาพไอสัตว์โอ้โหสัตว์เป็นชุดเซนโบเลยเฮียดีไหมดีดีเรื่องเรียงดีโอเคครับได้เวลากลับบ้านแล้วครับชาวเน็ตที่น่ารักทุกคนครับทริปนี้เป็นไงบ้างมาเก๊าทริปนี้มากเลยครับผมสุดยอดปะสุดยอดถ้าไม่มีลูกค้าที่น่ารักอย่างเงี้ยเราไม่ได้มาสนุกแบบนี้กับเพื่อนภาพที่พี่โอ๊ตถ่ายนี่สวยทุกรูปเลยอ่ะพี่นี่ก็หลับหูหลับตาผมเดินอยู่ผมเห็นพี่โอ๊ตถ่ายรูปเอ๊ะทำไมกล้องพี่สวยขนาดนี้วะเนี่ยหรอมองจากข้างหลังเหรอยังรู้เลยหรอพี่มึงซูมจากมาเก๊าข้ามฮ่องกงนี่ใช้อะไรซูมใช้กล้องโอ้ยเหี้ยมันข้ามเกาะเลยหรอไอ้เหี้ยแล้วมึงขายขนาดนี้ไอสัตว์เดี๋ยวทริปหน้าก็ต้องมีพวกมึงเองจะไม่ขายกูไปส่วนตัวบ้างเลยไปด้วยกันเองไอ้เหี้ยนี่คือไปครอบครัวใหญ่ไปด้วยกันเงี้ยเหรอฝากด้วยนะครับชาวเน็ตทั้งหลายครับทริปมาเก๊าจบเรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากได้มือถือที่ครบจบทุกฟังก์ชันในเครื่องเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับที่เอามาใช้ในทริปนี้นะครับคือ Redmi Note 12 Pro 5G นะครับสำหรับความจุนะครับ6 GB นะครับบวก128 GB นะครับราคานะครับแค่ 9,999 บาท Exclusive เฉพาะที่AS เท่านั้นครับใครสนใจรุ่นนี้ก็สามารถหาราคานี้ได้ที่ AS นะครับและอีก1ตัวนะครับความจุ8 GB นะครับบวกกับ256 GB ครับราคา 12,990 บาทเพิ่งเปิดขายจริงไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมนี้นั่นเองนะครับผมแอบกระซิบมาว่าราคานี้นะได้มือถือดีๆแบบนี้ไม่มีอะไรที่เหมาะกว่านี้สำหรับสายผู้ชายชอบท่องเที่ยวชอบเล่นเกมชอบถ่ายรูปแบบเรานะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ Xiaomi Store ครับแล้วก็เสี่ยวหมี่โซนนะครับหรือว่าร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของเสี่ยวหมี่ทั่วประเทศครับหรือร้านค้านะครับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือและร้านค้าออนไลน์ทุกร้านเลยนะครับสามารถไปหาซื้อได้นะครับเป็นไงบ้างคุณไหว้พระมาแล้วสงบเย็นไม่มีร่มหรอใช่มันก็เย็นไม่ใช่อ๋อสงบใจร่มเย็นใจร่มเย็นโดยเฉพาะวัดที่พี่อาร์ตพาไปปกติเป็นคนไหว้พระเป็นคนมูยแล้วเข้าวัดทุกสัปดาห์พี่เอาหรอวัดแบบวัดด้านเมืองเนี่ยหรอวัดส่วนสูงพี่176เซนที่ตรงนี้ได้ขำนิดนึงวันนี้ผมเห็นบดาผ่านมายึกนึงอ่ะขอบคุณครับใครน่ารักครับเดี๋ยวทริปหน้าจะไปไหนเดี๋ยวไปด้วยของแท้ต้องRedmiครับฝากRedmiไปด้วยนะคะใช่ครับแต่ถ้าชอบเต้นRedmiได้ไหมครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ทริปหน้าครับมาเก๊ามาใจครับ